เลยเก่งไปด้วยนะโอเคแค่บางทีธรรมะก็มันไม่ค่อยรันนะใส่ไม่ออกถ้าถึงใจให้สบายนะฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายปฏิบัติมาก็เยอะนะของท่านดีหมดเลยนะแต่ของเราดีแค่ไหนตรงนี้แหละที่สำคัญนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่การปฏิบัติการภาวนาของพวกเราไม่ก้าวหน้าส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการภาวนาแล้วก็มักจะหมายถึงการนั่งสมาธิกันก็เป็นส่วนใหญ่นะมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่พุทธธรรมกรรมฐานอันนี้เราพูดที่จบลงพุทธธรรมกรรมฐานนะแล้วก็เป็นงานคุณสัมพันธ์ของแต่สถาบันแล้วก็กำลังอายุงานอีกสักสองสามแห่งเดี๋ยวจะไปก่อตั้งกันนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะความหมายของพุทธธรรมก็คือการสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนกรรมฐานกรรมฐานแบบพุทธเจ้าแบบพุทธศาสนาถ้ากรรมฐานแบบพุทธเจ้าท่านสอนยังไงไม่ได้สอนแต่สมาธินะกรรมฐานของพุทธเจ้าท่านสอนทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการงานทางใจนะฐานที่ตั้งของการงานจิตใจถ้าจะให้พัฒนาเอาชนะกิเลสตัณหาในใจของตัวเองจะต้องมีกรรมฐานเข้ามาช่วยคือมีวิธีการพัฒนาใจพอพูดถึงวิธีการพัฒนาใจก็เลยมีชื่อ มีชื่ออีกของสมถะวิปัสสนาก็คือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาก็คือพัฒนานั่นแหละแยกต่างกันตัวบาลีกับตัวสันสกฤตเท่านั้นเองนะภาวนากับพัฒนาพอบอกว่าพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวเข้าใจง่ายหน่อยใช่ไหมสมถะภาวนาอันนี้พัฒนาแต่นี่หมายถึงพัฒนาใจไม่ใช่พัฒนาบ้านเมืองถนนวัตถุถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเครื่องมือคำสอนของพระพุทธเจ้าในการพัฒนาจิตใจที่จะเอาชนะกิเลสแก้ไขทุกในใจของคนของตนเองนั้นต้องอาศัยการพัฒนาทั้งสองอย่างคือพัฒนาให้ใจมีสมถะมีความสงบมีความตั้งมั่นมีความเยือกเย็นมีสติที่เข้มแข็งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะเพราะนั้นการฝึกสมาธิการฝึกสมถะก็เพื่อพัฒนาทางด้านความสงบความเข้มแข็งของจิตของใจแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญญาที่จะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกแก่ตัวเราเองที่ตัวเป็นมา
ข้าใจผิดในจิตในใจของผู้คนทั้งหลายนะเมื่อไทยเราสนใจปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานกันเยอะแต่ผู้ที่รู้ความสิ้นของนั้นยังมีจำนวนน้อยเราก็ไม่จำถูกในบทลงแนะนำมา30กว่าปีก่อนที่ท่านจะรับสังขารมีมาจากในให้พวกเราได้มาใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอามาปฏิบัติให้ได้ถูกจริงๆกับตัวเองไม่ใช่ทำแค่เอาที่จะเก็บวิธีการโยนก่อนมาแล้วนะครับ
ทีที่16ไม่ได้ฝันมีนั้นมีต่อมาก็ปี2552ก็เลยได้เดินทางไปที่ท่านเป็นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านเขียนเรื่องเปลี่ยนความเห็นในปีก่อนนะเขียนเรื่องเปลี่ยนความเห็นสรุปจากท่านเทศน์การสอนมา30 กว่าปีสรุปได้ว่าต้องเปลี่ยนความเห็นไม่ได้เปลี่ยนความเห็นผิดเปลี่ยนวิชาที่ผิดมาเป็นสมาธิผิดไม่ได้เปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนก็ยากที่จะได้บรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแต่เขียนเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีข้อคิดความเห็นแนวทางปฏิบัติที่ขัดแย้งกันอยู่ท่านก็เลยอยากจะประกาศว่าถ้าอย่างนั้นเราศึกษาจากพุทธประวัติถอดบทเรียนจากพุทธประวัติดูที่ว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีชีวิตอย่างไรก่อนบวชแล้วปฏิบัติอย่างไรในส่วนที่ท่านถูกท่านอย่างไรท่านผิดท่านอย่างไรเมื่อได้ตรัสรู้แล้วท่านสอนอย่างไรสอนอาวาสสอนอย่างไรสอนครับวิสุทธิ์สอนอย่างไรเรื่องการปฏิบัติเป็นสัตว์ตนและนี้เมื่อจะศึกษาพุทธประวัติก็ดีหน่อยปีที่ผ่านมาเราได้มีหนังมีละครเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกใช่ไหมหลายคนก็มีซีดีเก็บไปดูนะก็สนุกก็เป็นประโยชน์ตรงที่มีคนเข้ามาสนใจพุทธศาสนาพุทธประวัติมากขึ้นแต่เนื้อหาในนั้นก็มีผิดพลาดอยู่เยอะก็เห็นใจเขาตรงที่ว่าเขาต้องสอดใส่อารมณ์ของหนังของละครเข้าไปด้วยนั่นนะแต่ดูแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ดูเหมือนกับอารมณ์แบบธรรมดาไม่ค่อยเปลี่ยนรู้สึกนะครับความรู้สึกต่างๆในการมองโลกมองชีวิตซึ่งจริงๆแล้วนี้ผู้ที่สะสมนิสัยวาสนาบารมีมาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มองโลกแตกต่างจากผู้คนทั้งหลายนิสัยวาสนาที่สะสมมาของเจ้าชายสิทธัตถะอายุ5-6 ขวบออกไปงานแรกนาขวัญกับพระเจ้าสุทโธทนะนั่งอยู่ใต้ต้นว่าก็ทำสมาธิได้ปฐมฌานคือทำความสงบได้แล้วจิตรวมได้แล้วไม่ใช่เป็นทั่วไปแต่ความวิจัยวาสนาที่สะสมมายาวนานนิสัยอย่างนี้คนในอื่นสะสมได้ไหมได้แต่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็เหมือนใครสะสมความโกรธไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมันคุ้นเคยคนนั้นก็จะโกรธได้เร็วใช่ไหมเรื่องนิดเรื่องหน่อยท่านหาเรื่องที่จะโกรธจะร้อนนะถ้ามันจนเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยมันข้ามภพข้ามชาติไปเลยเขาบอกว่าทำอะไรไปบ่อยทุกวันเนี่ยนะมันก็จะเป็นนิสัยเจ็ดเราตั้งนาฬิกาไว้จะตื่นทีสี่ทีสามทุกวันอย่างนี้ได้ไหมพอทำต่อเนื่อง
แค่สักเดือนเท่านั้นไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วมันตื่นเองแต่ต้องนอนแต่ว่าข้างหน่อยนะต้องนอนให้เพียงพอใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะเป็นนิสัยนิสัยต่อไปนานๆมันก็จะเป็นสันดานเป็นอุปนิสัยซะก่อนเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยอีกตัวเรานานๆมันเป็นความเคยชินนานแล้วฝังเข้าแล้วท่านเรียกว่ามันเป็นสันดานพอพูดคำว่าสันดานนี่พวกเราก็จักจะไม่ค่อยชอบเพราะภาษาบ้านๆอย่างนี้แล้วก็เรียกภาษาโลกแต่พอพุทธทาสท่านบอกภาษาโลกภาษาธรรมถ้าภาษาธรรมสันดานนี้ท่านบอกว่ามันมาจากคำว่าสันตติแปลว่าทางต่อเนื่องต่อเนื่องไปยังภพชาติอื่นๆต่อไปได้นี่มันเรื่องขนาดนั้นเพราะนั้นเวลาเขายกย่องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะมาจากพุทธเจ้ามันมีพระสันดานอันสมบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์นั้นมีพระสันดานอันสมบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์คือล้างสันดานเก่าออกได้แต่พลานทั้งหลายนี้ล้างไม่ได้นะฮะอันไหนที่เคยสืบเนื่องมายาวนานนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเผลอเมื่อไรภาษานี้ผมก็โดดโดดข้ามหลุมข้ามรอบโอ้มีคนไปกล่าวโทษคนไปกล่าวบอกว่าท่านเคยเป็นพญานีมายาวนานติดอยู่ในสันดานแก้ไม่ได้เพราะนั้นเราสะสมอะไรสิ่งนั้นก็จะติดตัวเราแล้วคนทั่วไปทั้งหลายสะสมอะไรอยู่เราสะสมความสุขความเพลิดเพลินทำบุญไปเกิดในสวรรค์ก็เพลินกับความสุขของสวรรค์ติดอกติดใจนะติดใจความสุขความเพลิดเพลินของสวรรค์มาเกิดในโลกก็พยายามสร้างสวรรค์ต่อขึ้นมาใช่ไหมเทพใหม่นี่ก็โอ้โหไฟสวยงามสวยงามไม่เหมือนเดิมเลยนะมีซุ้มพิเศษอีร้านก็ไม่รู้เคลียร์กันจบหรือยังก็ไม่รู้พยายามสร้างสวรรค์ต่อขึ้นมานะหลายรูปหลายแบบคนทั้งหลายก็ยินดีเพลิดเพลินความยินดีเพลิดเพลินการแสวงหาความสุขติดอกติดใจอยู่กับความสุขเป็นมาหลายภพหลายชาติยาวนานทำบุญทำความดีต่างๆก็จะปรารถนาสาธุถ้าได้เกิดอีกนะแล้วยังอยากจะไปสวรรค์แล้วถ้าได้เกิดอีกก็ขอให้ลูกสวยรวยทรัพย์นักวิชาคือมีความรู้เยอะๆเป็นความปรารถนาของคนทั่วไปลูกสวยรวยทรัพย์นักวิชามารยาชาติตระกูลให้เพียบพร้อมแต่ความปรารถนาอย่างนี้มันก็ติดอยู่ในใจแต่ผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทั้งหลายก็ต้องสั่งสมนิสัยในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆมาได้เห็นได้ยินได้ความคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเอาจริงเอาจังที่จะจัดลดทุกข์ขนาดเอาจริงเอาจังแล้วนะถ้าอ่านประวัติของพระพุทธองค์บอกว่าชาตินั้นในสมัยพระสิกขีพุทธเจ้า
ใจออกไปอยู่บ้านเกิดเป็นอนาคามิกชนไปบริการพระตรงน้ำร้อนน้ำชาเป็นพระขาวจากนี้ก็มาเกิดร่วมกันก็หลายองค์เป็นพระก็มีเป็นฆราวาสก็มีนะเล่าให้ฟังนานแค่ไหนขนาดจริงจังพระสิกขีพุทธเจ้าต่อมาอีกองค์นึงก็เกิดพระเวชภูมิแล้วไปมาพระกุฏสันโธโกนาคมโนกัสสปโธและก็พระสมณโคดมผ่านพระพุทธเจ้าครับสองพระองค์ไม่นานแล้วทำไมมีสี่พระองค์กุกุจัตโตโกนามโนกัจจโปและก็พระโกดมเรานี้อยู่ในพระธรรมกัปนะยังจะมาตัดสู้อีกคือพระสีอริยะเมตตาเป็นองค์ที่ห้าตัดก่อนหน้าพระเวชภูมิต้องนับถอยหลังห้าออกไปอีก30กับที่31นั่นพระเวชภูมิเป็นได้มาตรัสรู้แล้วถอยหลังออกไปอีกนู่นอีก60กับที่61พระสิกขีมาตรัสรู้เพราะนั้นยาวนานเกิดลดรัดเข้ามายิ่งเป็นหนังสือที่ท่านอยากจะเอาไปเทศเองแต่ท่านไม่ได้ไปเทศด้วยตนเองปี2552ก็เลยได้ไปเทศแทนท่านอีกอันตรศรีมหาโพธิ์ในงานจัดพระยาพระไตรปิฎกก็ยกเอาเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งการที่ให้เห็นนิสัยวาสนาของผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากโทษจากทุกข์ต่างๆนะหรือปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สึกในการมองโลกมองชีวิตนั้นมันแตกต่างกันการเกิดขึ้นมาก็แตกต่างการได้ฌานตั้งแต่เด็กๆก็แตกต่างเรียนรู้สื่อนั่งหาอะไรต่างๆก็เรียนได้อย่างรวดเร็วนะโยมศิลปศาสตร์จิตแปดสาขาเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์18สาขานะมีพระจันทร์ตะวันมาโอท่านยังจบถึง7ด็อกเตอร์ก็มีพูดได้หลายภาษาแต่นี่18นะ18สาขาเก่งเชี่ยวชาญนะยกครูบอกว่าไม่ต้องสอนแล้วอันนี้ศาสตร์คำนวณมีคำนวณฝนตกก็ยังคำนวณได้เลยมีกี่เมตรกี่เมตรนะขณะนั้นนะยังไม่ได้ตัดสินนะยังเป็นฆราวาสอยู่แต่ผู้ที่สะสมนิสัยวาสนามาอย่างนี้มองโลกอย่างนั้นไม่เหมือนก็ยังหลงยังเพลินยังชอบยิ่งไปรอแขกเพื่อช่วงชิงสาวก็ยังชอบความสวยความงามความสนุกเพลิดเพลินแต่ก็มองไต่ตอว่าของต่างๆเหล่านั้นมันจริงไหมมันเที่ยงไหมมันเป็นสาระแก่นสารจริงไหมคนท่านถามตัวเองตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นเป็นคนชอบไต่ตองคิดค้นมีคำถามอยู่บ่อยๆในหนังก็บอกได้ชอบตั้งคำถามทั้งพ่อทั้งครูทั้งปุโรหิตไม่รู้จะตอบคำถามยังไงคือชอบตั้งคำถามท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเท่าที่ได้พูดได้คุยหรือแม้แต่ญาติโยมที่ผู้ปฏิบัติธรรม
สัยที่จะก้าวไปในทางธรรมปัจจนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือปฏิบัติการเอาจริงเอาจังก็มักจะตั้งคำถามกับตนเองว่าให้เราเกิดมาทำไมให้เรากำลังทำอะไรอยู่มันมีสาระมีแก่นสารจริงจริงไหมแล้วเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราตั้งคำถามอยู่บ่อยๆเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะไม่หลงไม่เพลินกับรูปแบบความสุขสนานความสนุกสนานเพลิดเพลินในชาตินี้ในสมัยนี้ตั้งชาติจิตตั้งตาก็จะเป็นนิสัยอย่างนั้นเห็นเลยลูกชายเกิดมาแทนที่จะดีอกดีใจแต่พวกเราก็ต้องเตรียมจัดงานแล้วใช่ไหมเตรียมฉลองเตรียมโน้มเตรียมนี้โตขึ้นมาแล้วก็ยังฉลองมันเกิดกันอยู่หลวงพ่อพุทธทาสนั่นเรียกว่าทำบุญรออายุท่านไม่เรียกฉลองอายุหมอบรออายุเพื่อสะกิดใจให้คนได้นึกจะคิดว่าเฮ้ยมันใกล้ความตายเข้ามาแล้วอีกปีนะรอดมาได้ปีนึงไม่ใกล้ความตายไปอีกปีหมดไปอีกปีนี่ท่านอาจารย์ชาลูกชายเกิดโอ้โหอุทานเลยอุทานว่าราหุราชาตันพัฒนาชาตันบวชเกิดแล้วพัฒนาการเกิดแล้วทำไมความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเพราะท่านมาสังเกตอารมณ์ของจิตของใจของตนเองเห็นอารมณ์ของความรักความผูกพันที่มีต่อรูปเห็นหน้ารูปนี่มันทั้งที่คิดที่ว่าทำอย่างไรเราจะออกจากบ่วงจากความผูกความมัดต่างๆหน้าที่การงานการแกะแยกในวัตถุสมบัติต่างๆการสังเกตอารมณ์ของตัวเองถึงได้เห็นถึงความรักความผูกพันถึงได้อุทานขึ้นมาถ้าเราไม่สังเกตนี้เราจะไม่เห็นหมดเองกับไม่ที่มันไม่ค่อยได้เรื่องแบบนี้เราก็ให้มันผ่านไปเราไม่ได้เห็นว่ารูปมันเป็นโทษนะครับกับรูปแค่นี้เราหมดเกล็ดแล้วนะก็มันได้แค่นี้นะมันบังคับได้แค่นี้อย่าว่าแต่นางขนาดนี้เลยนะสาธุลายพระไตรปิฎกจิตพุทธคยานะเทศไปเทศไปเทศไปนะไปเป็นท่อนที่สองไปดับไปอินเดียดับหนาวก็หนาวเลยนะแต่คนไม่หนีไปไหนก็ดีดีว่าดับไม่นานไม่ถึงถ้าจับสัก5นาที7นาทีสว่างขึ้นมาก็เทียบต่อได้นะก็เลือกไปดับมาเทียบต่อว่าเออนะถ้าเรายอมรับว่าธรรมชาติก็ไปอินเดียมันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ฟังเทศนั่งหลับตาทำสมาธิรอไปก่อนสิไปมาก็ค่อยฟังต่อไปคนเทศก็ไม่ร้อนคนฟังก็ไม่ร้อน